بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะดีใจที่ผมบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์และก็ดีใจเนี่ยนั่นหมายความว่าชีวิตของผมเนี่ยยังได้มีโอกาสได้ทำงานแบบนี้เช่นเดียวกับพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับถ้าคนที่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่ได้มีโอกาสมานั่งตากน้ำค้างแบบนี้ต้องดีใจนะไม่ใช่นอนตั้งกับสาวยันแก่นอนอยู่กับบ้านแล้วก็ยังเก่งกับควายเปหลานแล้วก็เวลาชวนมากูเจ็บหลังร้องไห้500ดิคานก็มาอย่าเป็นแบบนั้นพี่น้องเพราะเราจะจนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องสังเกตนะคนที่เขารวยดุนยาและรวยอาคิเราะห์เนี่ยใบหน้าเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสบางทีไม่ต้องมีเงินเป็นล้านหรอกแค่มีเงินกินแต่เขาได้อยู่กับศาสนาเขามีความสุขแล้วแล้วเราจะแพ้เขาทำไมก่อนอื่นที่จะเข้าหัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะเข้าหัวข้อคืนนี้เนี่ยอันดับแรกขอชื่นชมเหมือนกับนบีชื่นชมก่อนนบีชื่นชมว่าคนโชคดีมี4อย่างลองนึกสิพวกเราครบยัง 1. มีภรรยาดีภรรยาที่ซอแล้วนะภรรยาดีไม่ใช่หุงข้าวให้เรากินนวดเราแต่ละหมาดเดี๋ยวก่อนยังภรรยาที่ได้เวลาละหมาดได้เวลาทำอาหารให้เรากินเขาเรียกภรรยาที่ซอแล้วมียังถ้ามีนับไปละ1เพราะภรรยาที่ซอแล้วเนี่ยนบีเปรียบเสมือนเขามีคำกล่าวว่าอัลมารอะตุซอละกัลกุรอบิลอะซอมหญิงที่ดีหญิงที่ซอแล้วเปรียบเสมือนกับกาขาวอีกาเนี่ยมันดำหรือขาวเบดำแต่กาขาวนี่มันหายากเขาจึงเปรียบเสมือนกับหญิงที่ซอแล้วนะครับข้อที่2มีบ้านกว้างบ้านใหญ่โตแล้วก็ได้ต้อนรับแขกนี่นะครับบ้านไหนใหญ่โตแล้วได้ต้อนรับแขกนะแล้วก็ทำงานศาสนาทำอาหารเลี้ยงคนนะนี่แหละครับบ้านที่นบีบอกเลยนี่ใครมีบ้านกว้างแต่บางคนมีบ้านกว้างคนที่กินใครลูกหลานไอ้จีไอ้เต้ไอ้วะเดี๋ยวสุกหนึ่งรวมกันแล้วเดี๋ยวอัดเดือนหนึ่งรวมกันแล้วคนจนเคยมาไหมไม่เคยอย่างนี้บ้านคับแคบในสายตาอัลลอฮ์เลี้ยงกันนะไม่ได้เลี้ยงใครเลยเลี้ยงคนในตระกูลถึงอาทิตย์เฮ้ยมาบ้านกูนะมาทำอะไรกินกันหน่อยทุกอาทิตย์เลยไปรวมกันห้าห้าเหลือชนช้างเองแต่คนจนๆไม่เคยเชิญมาเลยแต่ถ้าเชิญคนจนๆมาทำไงล้างจานอยู่หลังครัวนะเดี๋ยวให้400เป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่จะบอกถึงคนโชคดีนะบ้านกว้างและได้ต้อนรับแขกไปใครมาโดยเฉพาะคนรวยก็กินคนจนก็ได้มากินขอบคุณอัลลอฮ์นะครับนี่2อย่างอันที่3มียานพาหนะดีคนเนี่ยบางคนมีรถก็จริง3วันดี4วันไข้อัลลอฮ์อันนี้เซซอไหนมอไซตากล้องอยู่ไหนบอกเลย3วันดี4วันไข้มีรถหรูๆนั่งสบายนี่พี่น้องโชคดีที่3โชคดีที่4เพื่อนบ้านดีเพื่อนบ้านรักใครมียัง4อย่างถ้า4อย่างเนี่ยมันเป็นอาลามะของชาวสวรรค์อาลามะของชาวสวรรค์นะ
บ้านก็ใหญ่โตดุนยาก็สบายอาคิเราะห์ก็สบายด้วยเพราะเขาไม่ทอดทิ้งคนจนนี่พี่น้องลองดูสิสี่อย่างนี้มียังเราไม่ได้รวยเหมือนเจ้าของบ้านหลังนี้หรอกอันนี้เขาไม่เรียกบ้านเขาเรียกวังนะครับอัลลอฮ์บ้านผมนี่นะอัลลอฮ์ไม่อยากจะเวลามาบ้านหลังนี้เวลาไม่อยากจะเห็นบ้านตัวเองเลยทำไมมันเล็กอัลลอฮ์ฉะนั้นให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าคนโชคดีมีสี่อย่างหาให้เจอแล้วก็แขกมาบ้านพี่น้องจะให้แขกประทับใจนะอย่าเลี้ยงแบบเลี้ยงเพื่อเพียงทางผ่านกินกินกาแฟกาแฟคุกกี้หน่อยพี่น้องลองทำให้มันยากเลี้ยงข้าวแขกพี่น้องไม่มีอะไรยากที่สุดเดือการเลี้ยงข้าวแขกแล้วผมไม่ได้ชมมะผมเนี่ยมะผมสอนตลอดแขกมาบ้านต้องกินข้าวนะลูกแขกมาบ้านต้องกินข้าวแขกก็อย่าทำกับข้าวให้เขากินจำยันตายพี่น้องลองดิไปกินข้าวบ้านใครสักมื้อหนึ่งไปเที่ยวแล้วเขาเลี้ยงข้าวเนี่ยจำนานนาอูซุบิลละไม่ได้จะชื่นชมแม่ตัวเองนะมะผมเลี้ยงข้าวกระทั่งเซลล์พวกผมจะบ้าตายเซลล์มาให้เซลล์อาบน้ำแล้วก็เลี้ยงข้าวดีมันไม่ปาดคอนะเซลล์แบกของมาขายนะพี่น้องไอ้พวกอะไรนะเขาเรียกหัวแก๊สเนี่ยแล้วถูกเซลล์หลอกอีกเราก็กลับไปบ้านอัลลอฮ์ถามว่าน้องเล่าให้ฟังมาเซลล์มาเซลล์พูดดีไม่รู้ยังไงอาบน้ำก่อนนะพ่อหนุ่มอาบน้ำก่อนให้เขาอาบน้ำเสร็จแล้วรีบทำกับข้าวให้เซลล์กินอัลลอฮ์ลำบากผมอยู่คลอง14อัลลอฮ์ซอยก็ลึกมันเข้าไปอัลลอฮ์สุดท้ายเสร็จเอาหัวแก๊สอะไรไม่รู้ยังดีๆเลยไปแล้วมาบอกอย่าไปว่ามันให้มันไปเถอะไอ้ลูกๆวิ่งตามมอเตอร์ไซค์อัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องศาสนาอิสลามนะครับมันไม่ใช่แค่ก้มๆเงยๆแต่มันยังมีสังคมอีกเยอะเรื่องของสังคมที่เราต้องช่วยดูแลกันแล้วก็บ้านไหนที่มีการสอนศาสนามาลาอิกะห์จะห้อมล้อมนบีบอกว่าบ้านใดก็ตามนะครับที่มีการเรียนการสอนหรือในมัสยิดนะครับอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาห้อมล้อมแล้วอัลลอฮ์ก็พูดต่อหน้ามาลาอิกะห์ชมเชยพวกเราดูสิดูบ่าวของฉันเขามาเรียนศาสนากันแล้วเวลาเรียนศาสนาพี่น้อง1ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เวลานี้ไปจน 3:00 นครึ่งผมเชื่อนะพี่น้องจะมีความสุขไม่สุขกับทุกข์ไอ้ทุกข์ตรงที่ว่ามึงว่ากูอีกแล้วจะโดนตรงที่ว่านี่แหละแต่จริงๆไม่ได้เจตนาจะว่านะแต่อยากจะบอกเฉยๆมาลาอิกะห์จะห้อมล้อมแล้วอัลลอฮ์จะชมเชยพวกเราต่อหน้ามาลาอิกะห์แล้วลองถามดูสิครับเรามาเรียนศาสนาเดี๋ยวมีอาหารกินมีเก้าอี้นั่งเราอยู่บ้านมีใครจัดให้เราป่ะผัวเคยยกไหมฮะจ๊ะที่รักจ้านั่งเก้าอี้จ้าเคยไหมไม่เคยเห็นว่ามาฟังศาสนามีคนยกเก้าอี้ให้มีคนเปิดพัดลมให้อัลลอฮ์นี่ถ้าเกิดจนๆอีกมาสกิดเบเนี่ยนะไม่มีตังค์ซื้อข้าวสารเลยดีไม่ดีได้อีกนะครับฉะนั้นเรื่องตรงนี้อยากให้พวกเราอะรักษาเอาไว้นะครับหัวข้อคืนนี้เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นลูกที่ซอและก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพี่น้องก็มีศักดิ์เป็นลูกนี่แหละลูกซอแลเนี่ยนี่คือลูกซอแลแล้วนะลูกที่มาเรียนนั่งเรียนศาสนาแล้วพร้อมจะกลับไปปฏิบัติให้ผลบุญมันถึงพ่อแม่เรามานั่งเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมผลบุญถึงเมาะเรานะฮัจญะห์เกิดจากกอไผ่หรือเกิดจากแม่ไม่ได้ออกจากกอไผ่นะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เวลาเราอย่างเงี้ยมาแบบเนี้ยเราได้ละเป็นลูกที่ซอแล้วพ่อแม่ที่ตายอยู่ในกุโบได้ผลบุญไหมได้เรามานั่งเรียน1ชั่วโมงครึ่งพี่น้องตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยมาเลยกัดจดผลบุญสมมุติได้ผลบุญ100
พ่อแม่ที่อยู่ในกุโบก็ได้100ถามทำไมอ่ะวาลาดนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกที่ซอและทำความดีถึงพ่อแม่ตอนเนี้ยอย่างน้อยๆผากะมะของพี่น้องอยู่ในกุโบเนี่ยได้รับผลบุญเนื่องจากมาฟังศาสนาแล้วแต่นี่จะเป็นคนซอและแค่นี้ไหมมันไม่ใช่เราอยากได้ลูกที่ซอและพี่น้องต้องเอาลูกมาถ้าเอาลูกมาผมให้เลยนะพี่น้องรู้ไหมเก้าอี้เนี่ยไม่พอหรอกพวกเราอยากเข้าสวรรค์เพียงคนเดียวอัลลอฮ์บอกไงยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายกูเอาฟุซากุมวะอะลีกุมนารอปกป้องตัวเองเนี่ยพวกเรารอดเราปกป้องตัวเองและก็คนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกอ้าวเก้าอี้เก้าอี้ช่วยจัดเก้าอี้นิดนึงครับข้างหลังมาไม่มีที่นั่งแล้วพี่น้องรู้ไหมเวลาเราดูแลตัวเองแล้วก็ลูกอัลลอฮ์บอกให้พ้นจากไฟนรกถ้าเรายังไม่รู้ว่าไฟนรกมันร้อนแรงขนาดไหนนะพี่น้องเราจะยังไม่ซึ้งกับมันหรอกเราจะไม่กลัวกับมันหรอกทำไมเราสอนลูกได้ว่าลูกอย่ากินหมูมีเด็กแขกกล้ากินหมูไหมลูกอย่าอยู่กับหมามีไหมเด็กแขกเลี้ยงหมาแต่หมูกับหมาเนี่ยมันโทษน้อยกว่าซินาอีกแต่เราเคยบอกลูกไหมลูกอย่าทำซินานะเขาเคยบอกไหมอ้าวเชิญเลยเชิญเลยหัวหน้าใหญ่เชิญนั่งเนี่ยพี่น้องฉะนั้นปกป้องตัวเองปกป้องคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกฉะนั้นเวลาเราเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเราในฐานะเป็นลูกที่ซอแล้วแล้วเราอยากได้ลูกซอแล้วนะพี่น้องจำไว้เลยนะมีการเรียนครั้งหน้าจ้างลูกเลยคนละ300บาทพี่น้องทำไมอะตังค์300บาทพี่น้องจ้างลูกมัดไปฟังศาสนากรรมะไม่มา500โอ้โหจาน500เลยเหรอพี่น้องถ้ามันมาฟังแล้วเกิดมันติดใจโต๊ะครูขึ้นมาอัลลอฮ์อาจารย์มูริดเป็นไอดอลฉันอาจารย์มุสตอฟาเป็นไอดอลฉันอาจารย์อะไรตาอะไรเป็นไอดอลนะครับอาจารย์เฟริดฟินดี้สบายแล้วเขานี่ไม่ต้องปากเปียกปากแฉะแล้วมันก็เปิด YouTube นี่มันเปิด YouTube อะไรอ่ะอ๋อบอดี้สแลมจะวิ่งอีกแล้วจะวิ่งอีกแล้วรู้อ้ำน้องอ้ำพัชราได้ข่าวว่าจะมีแฟนดาราคนนี้เลิกกันแล้วเตียงหักรู้ทั้งหมดเลยแต่เวลาถามนบีมูฮัมมัดมีลูกกี่คนไม่รู้ถามเคยถามลูกไหมลูกรู้จักซันมานฟารีซีไหมซอฮาบะที่โด่งดังเนี่ยใครล่ะสั้นมารไหนอ๋อมารเป็ดเหรอนี่พี่น้องฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าอยากจะได้ลูกดีข้อที่หนึ่งพาลูกมาฟังบรรยายทำไมถึงให้พาลูกมาฟังบรรยายสั้นมารเขาสอนลูกแบบนี้นะครับยาบูนายาโอ้ลูกเอ๋ยยาลิซิลอุลามะลูกจงไปนั่งใกล้ๆโต๊ะครูวาซาฮิมฮุมรุกบาไตกานั่งแบบเข่าชนเข่าก็คือให้เขาเนี่ยไปเรียนหนังสือไปอยู่ใกล้ชิดโต๊ะครูหน่อยนี่สั้นมานเขาสอนลูกอย่างนั้นแต่เราล่ะลูกนอนอยู่บ้านมะไปเองมึงดูบ้านดีๆนะเว้ยปิดบ้านดีๆเดี๋ยวโจรมาดูแลให้ดีไอ้ตู้เย็นเก่าๆ10ปีที่แล้วเนี่ยรักษาไว้นะโทรทัศน์จอแบน15ปีที่แล้วเนี่ยมึงดูให้ดีรีโมทเอาหนังรัดยางรัดเนี่ยมึงดูให้ดีเดี๋ยวโจรจะมาลักแต่ไม่ได้ดูเลยว่าชัยฏอนเนี่ยมันลากอีมานจากลูกเราไปแล้วพี่น้องรู้ไหมล่ะฉะนั้นวันนี้อยากได้ลูกดีนะให้ใกล้ชิดโต๊ะครูก่อนเลยข้อที่1ต้องใกล้ชิดโต๊ะครูเวลาเขาใกล้ชิดโต๊ะครูโอ้โหสบายเราแล้วไม่ต้องสอนแล้วเหมือนที่เขาส่งลูกไปเรียนกันน่ะไปเรียนปะเนาะไปเรียนอะไรน่ะพี่น้องนั่นน่ะเขาทำถูกแล้ว
เพราะเวลาเราข้อที่หนึ่งให้ลูกใกล้ชิดโต๊ะครูแต่ก่อนลูกจะใกล้ชิดโต๊ะครูอยู่บ้านข้อที่สองฝึกลูกละหมาดตอนอายุ7 ขวบ7 ขวบฝึกลูกละหมาดผมเห็นเลยหลานทุกคนลูกทุกคนตอนนี้ละหมาดเป็นหมดเด็กอนุบาลโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาละมินลอมานิรอฮิมอ่านกันหมดเลยดูอาเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซีออกห้องน้ำกุฟรอนะกะวะลาอายุ13ไปเช็คสิอายุ15นะลูกอายุ15ตอนม3ตอนเนี้ยลองถามสิลูกดูอาขอให้เจ้าของอาหารน่ะอ่านยังไงอ่านไม่ได้ป๋าปัญหามันไม่ได้อยู่กับเด็กเล็กๆไอเด็กเล็กๆน่ะมันพูดง่ายแต่เวลาเข้ามัธยมเนี่ยเราปล่อยปะละเลยหรือเปล่าลูกก็จะบอกเข้ามัธยมมีการบ้านไปทำงานบ้านเพื่อนมันไปทำงานบ้านเพื่อนได้ทุกอาทิตย์แต่เวลาจะฟังศาสนามาไหมไม่มาแล้วเราอยากจะได้ลูกดียังไงพี่น้องเราอยากจะได้ลูกดีไงนาอูซุบิลลาห์นะครับผมนี่เห็นป๋าผมนี่นะครับเอาเข็มขัดพี่น้องน้องชายผมอ่านกุรอานไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วแกเข็มขัดพี่น้องฟาดด้วยเข็มขัดนะอ่านกุรอานได้เลยเท่านี้นี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับช่วยกันขอดุอาลูกต้องบังคับไม่ได้ชมลูกชายตัวเองนะผมเคยเล่าหลายครั้งพี่น้องผมมีลูกชายคนเดียวตอนอายุ7 ขวบไม่ได้ตื่นซุบฮ์ผมตีลูกครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่ตีอีกเลยตีด้วยไม้แขวนเสื้อเลยผมก็ตัดสินใจนะถ้าไม่ตีวันนี้นะเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นนะไม่อยากขึ้นนอนว่วงนอนว่วงนอนผมเล่นไม้แขวนเสื้อเลยนะครับตีลูกครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยตีอีกเลยตอน7 ขวบเลือดเลยผมก็นั่งร้องไห้เสียใจนะครับตีลูกครั้งนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นน่ะแค่เวลาสมาสุโบทําได้ปึ๊บเลยพี่น้องโดดอย่างกับสปริงโดดอย่างกับสปริงและนั่นแหละผมเคยตีลูกผมครั้งเดียวด้วยไม้แขวนเสื้อเพราะจะไปหาไม้ที่ไหนละไม้มะยมไม่มีหรอกแต่ไม่รู้ไงไม้แขวนเสื้อเลยพั่วไปครั้งเดียวแล้วตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยตีลูกอีกเลยเพราะมีลูกชายคนเดียวฉะนั้นตรงนี้นะให้พวกพี่น้องได้รู้นะครับว่าการเลี้ยงลูกมันไม่ใช่ง่ายๆแต่ถ้าจะเลี้ยงลูกให้เป็นลูกซีซอนแล้วต้องปรึกษาโต๊ะครูเพราะพวกเราใจอ่อนพวกเราใจอ่อนไม่ต้องพี่น้องใจอ่อนหรอกผมเคยเอาลูกไปเข้าค่ายวันนั้นแอบไปเยี่ยมลูกลูกเห็นลูกร้องไห้ผมเอาลูกกลับอัลลอฮ์สงสารกลับมาถึงบ้านต้องเอาไปใหม่โดนเล่นงานโดนผบ.ที่บ้านเล่นงานเอามาทำไมล่ะอัลลอฮ์ผมก็ต้องเอาลูกใส่รถไปเข้าค่ายใหม่พี่เลี้ยงที่ค่ายบนผมเป็นโต๊ะครูอะไรวะเราเอาลูกไปคนนี้ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ไปเยี่ยมลูกอีกเลยไปแล้วเดี๋ยวสงสารนี่พวกเราขี้สงสารแล้วเราจะได้ลูกดีตอนไหนอะลูกบอกมาไปเถอะมาไปฟังบรรยายเถอะเดี๋ยวหนูเฝ้าบ้านเองเสร็จไหมเสร็จแล้วมันจะรู้เหรอว่าความเชื่อเป็นแบบไหนจะดออให้มะเป็นยังไงผมถามง่ายๆเนี่ยถ้าวันนี้ไม่เอาลูกฟังศาสนาผมถามว่าถ้าพ่อแม่ตายวันเนี้ยพ่อแม่ตายเราลองนึกสิลูกจะดออให้เราไหมถ้าไม่ให้ฟังศาสนาเด็กคนเมื่อกี้เก่งมากนะอ่านกุรอานเก่งถ้าเราสิ้นลมคืนเนี้ยกลับไปบ้านเขาประกาศอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลองนึกสิลูกคนไหนจะขอดุอาให้เราแล้วลูกคนไหนจะไปเยี่ยมเราที่กุโบทุกสุขคิดลองดูมีไหมลองนึกนะครับเราจะเลี้ยงลูกได้แค่โตแค่ตัวแล้วสุดท้าย
ประโยชน์ที่เราจะได้จากศาสนาที่ในตัวลูกเราไม่ได้เลยไม่เสียใจเหรอกว่าจะอุ้มท้อง9เดือนกว่าจะโตขึ้นมาจนอายุ15จนกระทั่งแต่งงานจนกระทั่งต้องเสียค่ามาฮัจญ์ให้มันและสุดท้ายถ้าเราตายคนที่อ่านดุอาต้องอิหม่ามคนที่อ่านตัสบิฮ์ปากหลุมโต๊ะคอเตบคนที่เยี่ยมกุโบคนที่ไปอ่านลูกถือตังวันอีดเอาไม่ลูกแบบเนี้ยวันอีดโต๊ะคอเตบเดี๋ยวไปกุโบมะฉันด้วยนะไปกุโบมะฉันหน่อยไปตาม 4-5 คนแล้วเอาตังไปก้อนนึงเอาโต๊ะอิหม่ามให้500เอาพวกยะมออคนละ100ละ100นี่ใช่ไหมที่จะเอาแล้วลูกอีกคนนึงถือกาน้ำอีกคนนึงถือเสือและอีกคนนึงบังไปเถอะเดี๋ยวจะรออยู่ทางนี้ทำกับข้าวเดี๋ยวเวลาเข้ากุโบเสร็จแล้วกลับมากินข้าวจะเอาลูกแบบนี้ใช่ไหมอัลลอฮ์พี่น้องข้าวไปซื้อตามร้านก็ได้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้นั่นให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าการเลี้ยงลูกที่จะให้ลูกซอและหนึ่งจำไว้เลยต้องอยู่ใกล้โต๊ะครูแล้วโต๊ะครูสอนศาสนานะครับถ้าเราไม่ได้ให้ใกล้ชิดสอนศาสนาเราเอาเราเป็นตัวอย่างเราเองเนี่ยขนาดฟังศาสนาแล้วก็มีปัญญาแล้วเราบางทียังเผลอเรอเลยเรายังเผลอเลยยังสนุกสนานเลยแล้วลูกเราล่ะเวลารับหลังเราแล้วเนี่ยเขาทำอะไรนั้นต้องให้ลูกอยู่ใกล้โต๊ะครูเหมือนกับที่ลูกมารสอนลูกแล้วลูกมารเขาสอนลูกยังไงพี่น้องลูกมารสอนลูกอันดับแรกเลยยาบูนัยยาโอลูกเอ๋ยลาตุชริกลูกอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะดูสอนเรื่องชิริกตอนนี้พี่น้องรู้ไหมล่ะเด็กอิสลามไม่ใช่ธรรมดาแล้ววาเลนไทน์มีไหมในเด็กอิสลามจะเกือบทุกบ้านนี่จะถึงแล้ววาเลนไทน์แล้ววันวาเลนไทน์พี่น้องนึกว่าเรื่องเล็กๆนะครับวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักเพื่อนักถึงนักบวชท่านหนึ่งที่แอบชอบกับผู้หญิงตาบอดแล้วด้วยอนุภาพแห่งความรักผู้หญิงคนนี้ตาบอดกายหายแต่ว่ากษัตริย์รู้เรื่องนี้จับนักบวชคนนี้ตัดคอประหารชีวิตในวันที่14ก็เป็นวันวาเลนไทน์นักบวชคนนี้ก่อนตายเขียนจดหมายถึงหญิงคนรักคนหนึ่งว่าวาเลนไทน์เดย์ Love you แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคราวนี้เวลาเรื่องความรักของนักบวชคนนี้เนี่ยแพร่ก็สะพัดไปทั่วทุกคนก็เลยจัดเป็นวันที่14กุมภาเพราะถูกประหารวันที่14กุมภาก็เลยใช้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบมันมีสื่อนะครับมันเป็นความเชื่อดอกกุหลาบสีแดงบ่งบอกถึงความรักที่เป็นไปได้มีทรงอนุภาพคนก็จะให้ดอกกุหลาบลูกเราได้รับยังเดี๋ยวจะถึงแล้วลองเช็คในกระเป๋าสิมีดอกกุหลาบยังแล้วก็ดอกกุหลาบสีขาวบ่งบอกถึงอะไรถึงความบริสุทธิ์ฉะนั้น14กุมภาวาเลนไทน์ของขวัญจากพี่เป้ามอบให้ฟาริดะความจริงวาเลนไทน์เนี่ยมันจะต้องเป็นของใครของฝรั่งเขาต้องอะไรโจเซฟแล้วก็มาเรียเจฟฟี่เปาตอนนี้วาเลนไทน์คอดียะสุไลคอฟาติมาถือดอกกันแล้วมะไม่ฟังศาสนามะก็ไม่อ๋อหรอมันเป็นเพื่อนกันอาจารย์มันเป็นเพื่อนกันจะรอให้ท้อง3เดือนหรือไงถึงจะมาบอกว่าอาจารย์อ๋อหรอตอนนั้นเชื่ออาจารย์ก็ดีนั้นวันนี้พี่น้องครับสั้นมาเนี่ยนอกจากให้ลูกไม่ใช่ลูกมาเนี่ยนอกจากให้ลูกเนี่ยใกล้ชิดโต๊ะครูแล้ว
ยังให้ลูกเนี่ยสอนเรื่องชิริกสอนเรื่องชิริกพี่น้องเพราะเด็กเดี๋ยวนี้พี่น้องรู้ไหมล่ะลูกเรามีโทรศัพท์เนี่ยเราก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาละดูดวงใช่เลยอ่ะเกิดวันที่นี้ราศีเมษตอนนี้ความรักกำลังเศร้าแล้วก็อะไรตาอะไรตรงว่ะตรงเลยว่ะใช่เลยเศร้าแม่แฟนมีแฟนมีกิ๊กใหม่เนี่ยลูกเราก็เศร้าเวลาลูกเศร้าหนักเป็นยังไงพี่น้องโทรมาอาจารย์ลูกฉันโดนของพี่น้องของเนี่ยมันโดนง่ายๆเหรอการที่จะทำของอ่ะมีอยู่สองกรณีเด็กผู้หญิงเศร้าเนี่ยโดนของพี่น้องไปเช็คซิมันอกหักหรือเปล่าส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงเศร้าๆข้าวไม่กินน่ะอกหักและเด็กผู้ชายพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนโดนของไอ้นี่ติดยาพี่น้องไปเช็คโอ้โหพี่น้องรู้ไหมมีคนโทรตามผมกี่รอบให้ไปเป่ารักษาลูกอาจารย์ลูกฉันเนี่ยโดนของอาจารย์มารักษาหน่อย โดนของไอ้มัดนะสิใช่ไหมเบเศร้าสิเพราะไอ้แฟนมันมีแฟนใหม่เศร้าเสียใจก็นึกเหมือนก็ไม่กินอะไรไม่ยุ่งปิดห้องแล้วก็ทำออกมาตาของขวางเฉยมะก็นึกว่าลูกเนี่ยโดนของอาจารย์มาเป่าหน่อยผมไม่ต้องอะไรหรอกอย่างนี้ง่ายผมเดี๋ยวลูกมีเพื่อนไหมลูกคนนี้มีเพื่อนไหมมีโทรตามเพื่อนมาคุยกับผมหน่อยผมถามตรงจริงเพื่อนคุณเนี่ยมีแฟนอย่างมีแล้วตอนนี้มีปัญหากับแฟนบ่าวใช่อ๋อพี่น้องใครมันจะทำของง่ายๆใครมันจะทำของง่ายๆของเนี่ยมันไม่ใช่เล่นง่ายๆมาเล่นนี่มาเล่นโซ่นี่อ๋อถ้าแน่จริงผมจ้างแสนหนึ่งหมอเก่งๆอ่ะเล่นไอ้นั่นสิที่ซีเรียน่ะผมจะออกค่าเครื่องบินให้มึงเอาตะปูเข้าอีกกษัตริย์ซีเรียสิที่มันฆ่ามุสลิมอะทำเลยผมให้แสนหนึ่งเลยนี่ทำกับใครทำกับคนไทยทำกับคนมุสลิมด้วยกันหมออย่างนี้มันใช้ได้เหรอเก่งจริงไหมเก่งจริงอะผมจ้างแสนหนึ่งเลยนะเป่าตะปูเข้าท้องไอ้นั่นหน่อยที่ซีเรียเอาถ้าเป่าเมืองไทยดูตะปูบินไม่ถึงผมใช้ขึ้นเครื่องบินไปซีเรียเอาไหมนี่พี่น้องอย่าให้ใครหลอกหมอเนี่ยบางทีมันรู้ว่าเราอ่อนแอมันก็พยายามแน่จริงผมให้แสนนึงน่ะเอาไหมไปจัดการเอาตะปูอย่างเดียวเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิ้นอยู่อย่างนั้นน่ะให้มันดิ้นดูหน่อยสิอ๋อหรอนี่มาเล่นแล้วก็เวลาลูกอ้าวผู้ชายอีกคนหนึ่งพามาเลยอายุ23ปัญหาเกิดกับครอบครัวไม่นอนกับภรรยาแล้วทำตาขวางพ่อก็พามาหาผมที่สถานีอาจารย์เป่าหน่อยลูกโดนของผมบอกโดนของจริงนะเพราะผมมาผ่านมาเยอะไอ้ลูกศิษย์แบบเนี้ยผมก็บอกอ้าวบังนั่งหน้าตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเรียกลูกเข้าห้องผมเข้าไปคุยกันตรงๆคุณเล่นของถึงไหนแล้วยิ้มพูดตรงๆแล้วผมไม่เอาคุณเข้าคุกหรอกผมจะได้รักษาถูกพี่น้องรู้ไหมเล่นขนาดไหนฉีดแล้วครับฉีดจำไม่ดีนะครับผู้ชายที่ทำดิ้นทุรนทุรายเนี่ยนั่นพวกถึงขั้นฉีดแล้วผมเคยพาลูกศิษย์ผมมันดักชักผมนึกว่าเป็นโรคอะไรพาส่งโรงพยาบาลเอกชนเลยพาไปส่งถึงหมอเรียกผมไปคุยพามาทำไมเนี่ยหมอบอกอ้าวเป็นอะไรเหรอผมไม่รู้เลยเรื่องพวกนี้หมอบอกคนนี้เล่นหนักสุดท้ายผมก็เรียกมาคุยพี่น้องฉีดทั้งแขนฉีดทั้งขาแล้วก็หมอบอกว่ารักษาไม่หายหรอกมีวิธีอย่างเดียวต้องไปเอายาที่โรงพยาบาลหนึ่งเป็นยานี่แหละยาเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นยาเสพติดเหมือนกันแต่ว่าให้กินไอ้นี่จะได้เบาหน่อยหมอแนะนำเลยผมพาไปโรงพยาบาลเอกชนแต่หมอบอกว่าคุณจะเอายาเนี่ยเขียนชื่อตัวยามาให้ด้วยให้ไปเอาที่โรงพยาบาลรัฐแล้วก็พาเขาไปเราไปขอยาตัวเนี้ยเป็นยาเสพติดเหมือนกันแต่มันจะเบากว่าไอ้ตัวที่ฉีดหน่อยดูดิพี่น้อง
เนี่ยเพิ่งจะรู้ความจริงมันไม่โดนของหรอกแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะเราให้ลูกเราห่างไกลศาสนาใช่ไหมไปเช็คเลยครับผู้หญิงที่ลูกเราสาวเราที่ท้องก่อนแต่งนะผมเชื่อเลยครับไม่คุมฮิญาบเด็กถ้าคุมฮิญาบออกนอกบ้านโดยป๋าไม่ได้ห้ามไปไหนก็คุมฮิญาบนะไม่มีปรากฏหรอกครับท้องก่อนแต่งเพราะอัลลอฮ์จะปกป้องเรื่องนี้แปลกนะครับบูดูอย่างเงี้ยเล็กๆแต่ผู้หญิงที่ละหมาดครบ5เวลาแล้วออกนอกบ้านคุมฮิญาบไม่มีครับที่จะท้องก่อนแต่งถึงอยากทำซินาอัลลอฮ์ก็ปกป้องมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งละหมาดครบเคร่งเรียนปนอด้วยกันพี่น้องรู้ไหมมีแฟนเป็นคริสเตียนและสวยมากและตอนนั้นขับรถนิสสันซีฟิโร่โอ้โหหรูมากเลยพาเพื่อนผมเนี่ยนะครับไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็ขากลับก็แวะพักโรงแรมพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงเนี่ยอาบน้ำใส่ชุดน่ะที่มาเล่านะแต่มันก็แล้วก็คนคนนี้เนี่ยที่ผมเชื่อว่าของจริงเพราะตอนนี้นี่จบจากมหาลัยอัลอาซัดจบจากประเทศอียิปต์พร้อมผมผู้หญิงคนนี้เนี่ยใส่ผ้าคุณหนู มาเล่าให้ฟังว่าใส่ผ้าคุณหนูมันก็คิดวันนี้เป็นไงเป็นกันเว้ยพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ปกป้องยังไงรู้ไหมวิธีของอัลลอฮ์แยบยลมากความที่อัลลอฮ์รักผู้ชายคนนี้เนี่ยเด็กคนเนี้ยมันเป็นเด็กปะเนาะหน้าตาดีผู้หญิงก็สวยเป็นคริสเตียนเวลาผู้หญิงให้ท่าอาบน้ำออกมาจากห้องมันทำผ้าร่วงเชื่อไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องสัปดนนะครับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้อวัยวะเพศขึ้นพี่น้องดูนี่ความอัลลอฮ์ปกป้องตั้งแต่นั้นแหละมันเตาบัตตัวอีกเลยไม่เอาอีกเลยอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละมันถึงบอกว่าไม่งั้นนะมันได้ผ่านการทำซินาแล้วมีโอกาสแล้วแต่ความที่อัลลอฮ์รักอะตอนนี้มีภรรยาแล้วมีลูกแล้วแต่วันนั้นกำลังกำยำอายุ17 18นะพี่น้องลองดูแต่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้อวัยวะเพศใช้การได้มันสำนึกผิดเลยเตาบัดตัวเลยแล้วก็บอกผู้หญิงกับผู้หญิงก็ทึ่งเลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ทำอะไรเปล่าไม่ใช่ไม่อยากทำแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ก็ขับรถมาส่งเพื่อนผมเนี่ยที่ปนก็อยู่มันก็มาเล่าให้ฟังมันเตาบัดตัวอีกเลยเนี่ยในความที่อัลลอฮ์รักฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าลูกเราได้ละหมาดครบ5เวลานะแล้วก็คุมฮิญาบนี่พูดถึงผู้หญิงก่อนนะละหมาดครบ5เวลาแล้วออกนอกบ้านคุมฮิญาบผมเชื่อสุดใจว่าผู้หญิงคนนี้อัลลอฮ์จะปกป้องจะไม่มีราคีการทำซินาอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าออกแบบรัดติ้วเลยอย่างนี้ไม่รับประกันนะอย่างนี้ไม่รับประกันนะเพราะฮิญาบแบบแฟชั่นมันมีนะครับอันนี้ไม่รับประกันนั้นแล้วเราล่ะมีอย่างลูกละหมาดครบ5เวลาออกนอกบ้านคุมฮิญาบถ้าใครบ้านไหนมีลูกแบบนี้อัลฮัมดุลิลละไม่ต้องสวยหรอกพี่น้องให้ดำยังไงก็มีคนขอมีคนสวยกี่คนพี่น้องที่ผมรู้จักก็ยังโสดอยู่เลยสุดท้ายบอกยังไงถามว่าทำไมไม่แต่งงานไม่อยากแต่งงานอยากอยู่คนเดียวสบายตัวแน่นะแน่นะสบายตัวไม่งั้นคนทั้งโลกนี่ก็สบายตัวกันหมดแล้วสิดอนะนู่นฮัจญีชากิรินพี่น้องได้ลูกเขยเป็นโต๊ะคู่มีลูกจบเรียนสู่อินเดียเขาก็ทำดีที่สุดนะแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะลูกเนี่ยได้ละหมาดครบไหมถ้าลูกอยู่ใกล้ชิดโต๊ะครูพี่น้องสบายสบายเลยอ่ะเวลาเราป่วยลูกก็จะเอากุรอานมาสมมุติเราป่วยแบบลูกไม่ไหวแล้วสมมุติเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตลูกก็จะเอากุรอานมาอ่านให้เราฟัง
เวลาเราตายลูกก็จะไปขอดุอาที่กุโบทุกสุขขับรถไปร้านไปร้านใดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกที่ซอแล้วเปล่าทุกวันศุกร์ทุกวันเสาร์ไปแล้วสินทรสเต็กเฮาร้านเนื้อย่างวางแผนยังแต่เคยวางแผนไหมเออลูกๆเดี๋ยววันศุกร์นะเช้าวันศุกร์นะเช้าวันเสาร์ก็ได้ไปเยี่ยมเราก็มีมะตายใช่ไหมลูกเราก็เป็นหลานไปเยี่ยมกุโบโตะนัดกันมีไหมมีไหมถ้าไม่มีพี่น้องจำให้ดีนะเวลาเราตายลูกมันก็แบบนั้นแหละจะนึกถึงเราวันอีดวันเดียวเพราะทุกคนจะนึกถึงพ่อแม่วันอีดแล้วบางคนนึกถึงพ่อแม่วันอีดหากุโบเจอไหมไม่เจอไปบอกใครโตเสียกุโบเมาะฉันอยู่ไหนดูดิหากุโบแม่ไม่เจอมะฝังตรงไหนวะความนานโตเสียกุโบเมาะฉันอย่างไรโกเสียก็ชี้มาผิดเป็นกูโบบังหวังนี่ได้อยู่อีกมุมหนึ่งนี่พี่น้องฉะนั้นการที่จะมีลูกที่ซอแล่เนี่ยนบีสอนยังไงต้องเอามา7ขวบฝึกละหมาด10ขวบไม่ละหมาดตีแล้วเราคอยดูสิเออลูกเรามีไหมแบบนี้ถ้าลูกแบบนี้อัลลอฮ์เขาจะเฝ้าขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรฮัมูมากะมารับบายานีซอกีรอต้นเนี้ยลูกเราที่อายุ15ตอนเนี้ยอ่านได้เปล่าได้ยังถ้าไม่ได้ตายฟรีเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะเตรียมตังค์ไว้ให้โต๊ะอิหม่ามเตรียมตังค์ไว้ใส่ซองเตรียมตังค์ไว้จ่ายค่ารถพี่น้องดูคนที่เป็นซุนนะตายนะละหมาดกันล้นสุราต้องแจกตังค์ไหมมาด้วยใจทำไมต้องจ้างทำไมต้องจ้างพี่น้องลองดูลองหามาสักคนดิครับคนที่เดินซุนนะตามแบบฉบับนบีเนี่ยแล้วตายเนี่ยคนไม่มาละหมาดลองหามาสักรายสิครับถ้าตายแล้วยิ่งไปละหมาดที่คลองเคสบอกได้เลยนะครับนักเรียนอีก 3-400 ผู้ใหญ่อีกก็เต็มสุราแล้วนี่จะตายเนี่ยเรายังต้องพึ่งคนอื่นอีกเหรอลูกล่ะหลานนี่แค่ลูกกับหลานนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วลูกเป็นวะลานั้นเราตายลูกเป็นอิหม่ามนี่มีบางบ้านลูกตายว่าสุรยีวันหวังพี่น้องรู้ไหมไปเอามาหยัดมาเวลาถามว่าลูกนำละหมาดคนตายได้ไหมอิหม่ามถามได้ครับแน่นะแน่ครับพี่น้องเอาได้เวลาละหมาดอิหม่ามก็ให้มันขึ้นไปขึ้นอัลลอฮุอักบัรมันก็อัลลอฮุอักบัรเวลาตักบีรที่สองอัลลอฮุอักบัรมันรู้กลัวละหมาดเสียหมดเลยแล้วมันยังทะลึ่งอีกนะอิหม่ามถามต้องละหมาดใหม่อิหม่ามต้องขึ้นมาเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นมันรู้กลัวแล้วก็ถามทำไมมึงรู้กลัวอ้าวก็เหมาะฉันนี่ถ้าคนอื่นฉันไม่รู้กลัวนะนี่เหมาะฉันนะฉันถึงรู้กลัวดูมันสุดท้ายมันละหมาดคนตายไม่เป็นเนี่ยต้องใช้โต๊ะอิหม่ามขึ้นมาใหม่นั่นผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับถ้าลูกเราห่างไกลศาสนามันจะมีปัญหาเยอะแค่คบแฟนก็ต้องทำซีนาแล้วก็วันทุกอย่างที่เป็นวันสำคัญสำคัญก็ต้องมีส่วนร่วมวันวาเลนไทน์ก็มีส่วนร่วมวันสงกรานต์ก็จะมีส่วนร่วมลูกเราจะไปร่วมทุกเทศกาลของเขาแล้วเราจะพอใจใช่ไหมที่ได้ลูกแบบนั้นเอาลูกมาพี่น้องเอาลูกมาเรียนพี่น้องเห็นมาเนี่ยผมนี่ยังอึ้งนะผมเป็นโต๊ะครูนะผมยังเลี้ยงลูกสู้คนนี้ไม่ได้เลยเนี่ยใครที่ลูกขึ้นมาอ่านมาเกี้ยไม่รู้ว่าลูกใครอ่านกุรอานชัดมากนี่ผมยังเลี้ยงลูกไม่ได้สู้คนนี้เลยแต่ผมก็พยายามนะครับลูกผมต้องเรียนศาสนาทุกคนผมแนะนำพี่น้องนะจะเรียนอะไรลูกไม่เรียนศาสนาไม่จะเรียนไทยเรียนสามัญเรียนนะครับแต่เขาได้ละหมาดครบไหมถ้าเขาได้ละหมาดครบให้เขาเรียนไปนะครับแต่ผมนี่นะครับลูกจบม.3ทุกคนต้องเรียนศาสนาอย่างเดียว
ผมเชื่อนะครับเพราะชีวิตผมผ่านมาแล้วลูกผมตอนนี้จบสนวีเรียนจบม.3คนหนึ่งเอ้าเข้าสนวีนี่ลูกสาวจะจบม.3ก็ให้เข้าสนวีแล้วก็เพื่อนๆก็บอกเฮ้ยไม่เรียนต่อเข้าไปสอบล่ะไปเรียนอะไรล่ะบอกลูกไม่ต้องพ่อเลี้ยงเองเลี้ยงจนกว่าพ่อไม่มีตังค์เรียนศาสนาเถอะลูกแล้วผมไปดูนะพี่น้องคนที่เรียนศาสนาน่ะมีใครอดตายบ้างหนึ่งไม่อดตายแถมเขาจะทำอะไรให้กับเราอีกเยอะหลังจากที่เราตายไปแล้วเขาจะเฝ้าขอดุอาแต่ถ้าเราได้ลูกไม่ดีล่ะได้ลูกแค่ดีแบบไหนทำงานมาได้กินกินมานึกว่าเป็นแมวเปอร์เซียก็แล้วกันนะครับพ่อแม่ก็ชื่นใจอูดีใจนะลูกเราให้ตังเราแต่ลูกออกนอกบ้านไม่ได้คุ้มมีเฉยอาจารย์มันทำงานบริษัทเนี่ยเขาไม่ให้คุ้มฮิญาบไม่ได้คุ้มละเนี่ยมันจะละมาที่ไหนล่ะมันต้องออกก่อนซูโบเพราะรถโรงงานเขามารับพี่น้องจะให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วคนที่เสียใจคือใครคนที่เสียใจคือใครลูกเราเคยพาไปหาคนอาเลมอาเลมไหมพี่น้องรู้ไหมมารดาของอานัสเนี่ยอานัสเป็นอุลามะที่อาเลมอยู่ใกล้ชิดนบีเขาอานัสเอาอานัสเนี่ย10ขวบท่านนบีขอฝากอานัสไว้หน่อยให้รับใช้นบีแต่ขออย่างนึงนบีขอดุอาให้อานัสหน่อยนบีขอดุอายังไงรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮุมมาอักซิรมาละฮูขอให้อานัสโตไปเป็นคนรวยวาวาลาดะฮูแล้วมีลูกดกๆวาบาริกละฮูฟีมาอะตอยตาฮูดุอาแบบเนี้ยเราเคยพาลูกไปให้โตครูอ่านไหมอานัสดออนี่นบีขออัลลอฮุมมาอักซิรมาละฮูโออัลลอฮ์ได้โปรดให้อานัสมีตังเยอะๆต่อไปในอนาคตวาวาลาดะฮูมีลูกดกๆวะบาริกละฮูฟีมาอะตอยตาฮูอะตอยตาฮูและสิ่งใดที่อัลลอฮ์ให้กับอานัสขอให้มีแต่ความจำเริญอานัสมีลูก100คนพี่น้องไม่ต้องถามกี่แม่นะลูก100คนแต่บ้านเราเลี้ยงลูกยังไงเวลาลูกแต่งงานลูกเรามีหลานเท่ากับเรามีลูกใช่ไหมแล้วก็ได้หลานมีลูกกี่คนบ้านละ2คนทำไมทำหมันใครที่ทำหมันโดยที่ไม่มีเหตุบาปนะครับเปรียบเสมือนฆ่าคนนะนอกจากหมอบอกมดลูกมันบางแล้วก็เนี่ยนะถ้าเกิดปล่อยให้มีลูกคนที่3แล้วก็มดจะอันตรายถึงขั้นตายเอ้าทำได้แต่นี่มีลูก2คนทำหมันแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวจนกุรอานบอกไงลาตักตูลูเอาลาดะกุมคอชยะตาอิมลากินอย่าฆ่าลูกๆของพวกเจ้าเนื่องจากกลัวความจนนี่มีลูก2คนทำหมันล่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวส่งเรียนไม่พอเบมีลูกกี่คน12ตอนนี้รวยทุกคนไหมอ่ะเป็นยังไงพี่น้องถามเบสิ12คนและไอ้2คนน่ะรวยสู้เบได้ไหมแต่ตอนก่อนเลี้ยงแย่ไหมเบอดหลับอดนอนไหมถามดิพี่น้องดูสิเขาเลี้ยงได้เด็กสมัยใหม่นี่ไงเพราะขาดการฟังศาสนาเวลาแต่งงานมีลูก2คนทำหมันทำไมอ่ะต้องส่งลูกให้ได้ดีบางทีไม่ดีส่งลูกโรงเรียนคริสเตียนเขาสอนอะไรพี่น้องเรียนโรงเรียนสุรากลัวจะเฉยพี่น้องเขาสอนอลิฟอาอาอลิฟบีอีลิฟอูเฉยว่าต้องเรียนนู่น What's your name Where you go Come from มึงเอ้ยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวเด็กจัดให้นี่ไงกลัวเฉยพี่น้องต้องอยู่กับศาสนาสิแล้วเนี่ยถ้าลูกเรามีความคิดแบบเนี้ยถามว่าผิดที่ใครผิดที่พ่อแม่ด้วยนะครับพ่อแม่ต้องรับด้วยนะที่ลูกมีความคิดและเราไม่เคยบอกลูกได้ลูก2ผมนี่หนีหมอจะทำหมัน
ผมหนีออกจากโรงพยาบาลหมอบอกสองคนให้ทำหมันเราหนีมาอยู่ตอนนี้สามแล้วห้าแล้วลูกเยอะห้าคนแล้วฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตอนแรกกลัวไหมอัลลอฮ์พี่น้องถ้ายาเกณฑ์ให้จริงเถอะอัลลอฮ์ไม่มีตังค่าเทอมอ่ะเครียดจะเอาตังที่ไหนจ่ายค่าเทอมพี่น้องไปบรรยายผมรู้แล้วทีเนี้ยเขาให้ 2,000 สมมุติแล้วค่าเทอม 4,500 อัลลอฮ์พี่น้องเวลาไปบรรยายเราคิดว่าได้แค่นี้เปิดซองมาพอดีค่าเทอมเลยรอดไปอัลลอฮ์มันมีของมันเองพี่น้องฉะนั้นเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเลี้ยงลูกตามแบบศาสนานี่ถ้าลูกมีแบบเนี้ยคิดแบบว่าจะทำหมัน2คน2คนอันนี้ทัศนะตามแนวคิดของยิวยิวมันบอกยังไงนบีให้สูตรนะครับนบีบอกว่าลาตัตตะบิอุนนะซุนันัลลซีนมินกับลิกุมชิบรอนบิชิบรินซิรออันบิซิรออินฮัตตาลาดะคอลูฟีฮุจริดับบินลัตตะบะตุมูมนบีบอกต่อไปอุมมะของฉันเนี่ยจะเดินตามยะฮูดีนัสรอนีคืบต่อคืบศอกต่อศอกเลยพี่น้องรู้ไหมเดินอะไรง่ายๆเลยง่ายๆลูกอุมมะของนบีจะเดินตามอยู่ศอกต่อศอกพี่น้องรู้ไหมตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยแทบจะหาไม่เจอแล้วเรียกเงินปันผลเรียกเงินปันผลพี่น้องรู้ไหมเราไปธนาคารน่ะเราไปธนาคารเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยพี่น้องรู้ไหมธนาคารน่ะยิวมันฉลาดปกติเนี่ยถ้ายิวมันมาเอาตังค์จากเรานี่เขาเรียกมาขอยืมแต่ยิวมันทำยังไงที่มันจะไม่ขอยืมมันเปลี่ยนใหม่ใครเอาเงินมาให้มันยืมเรียกว่าเอาเงินมาฝากดูทั้งมันยืมเงินเรานะคนละแสนคนละล้านคนละสี่ล้านไปอยู่ในธนาคารเงินเราทั้งนั้นเราเนี่ยยิวเนี่ยมันยืมเราแต่เขาใช้ภาษาเงินฝากแล้วมันก็แบ่งเงินปันส่วนให้นิดหนึ่งร้อยละเท่าไหร่มันก็แบ่งให้แล้วก็เขียนว่าเงินปันผลอิสลามเรียกดอกเบี้ยไม่ได้เขากลัวทำไงให้เขาเอาเงินมาฝากเงินปันผลนี่พี่น้องแล้วเราจะทันยิวยังไงและลูกเราล่ะไม่ต้องรอกพี่น้องแค่ต้องการสวยนะยอมดึงกามออกแล้วเอาเหล็กมาดามฟันนะพี่น้องรู้ไหมว่าบาปผมเห็นเด็กมุสลิมาเยอะแล้วพ่อแม่ว่าไงเฉยเวลาโต๊ะครูบอกโต๊ะครูมันก็เข่งเกินไปว่ะโต๊ะครูมันสุดตรงไหวโซ่เนี่ยโดนซวยอีกผมพี่น้องรู้ไหมการดึงฟันออกแล้วเอาเหล็กมาดามฟันเพื่อให้สวยนี่ลิตาจมีนเนี่ยฮารอมอนบาปทำไมอ่ะกลัวฟันจะเหยินพี่น้องดูสองซี่นี่ใหญ่ไหมใหญ่นี่ใหญ่ขนาดนี้ยังมีคนจะเอาอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ถามว่ารู้ไหมว่าเนี่ยมันบาปละอานัลลอฮูอัลลอฮ์สาบแช่งอัลวาชิมัดวัลมุสตาวชิมัดอัลลอฮ์สาบแช่งคนสักยันพวกเขียนคิ้วถาวรนี่คือพวกสักยันนะเขียนคิ้วเอาคิ้วออกเขียนเลยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สาบแช่งใบหน้าแบบนี้อันนามีซอดวันมุตนำมีซอดโกนคิ้วกันคิ้วคิ้วหนาต้องเรียวให้โกงกันบาปตามใครต้องคิ้วโกรงพี่น้องคิ้วหนาหนาน่ะมันดีแล้วไปกันทำไมเอาอดีตที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่หลังจากคืนนี้ต้องไม่กันคิ้วอีกแล้วหัดยาโกนกันไหมจานฉันไม่กันหรอกทำไมอ่ะฉันไม่มีคิ้วที่ไปกันเนี่ยไม่มีโชคดีเนี่ยอีกอันหนึ่งอัลนบีสาบแช่งอัลฟาลิยาดวันมุตฟัลลิยาดพวกที่กอฟัน
ฟันเหยินๆอย่างนี้กรอออกให้มันเสมอเอาฟันออกเอาเหล็กมาดามเพื่อที่จะให้มันสวยอัลลอฮ์สาบแช่งหมดเลยถามว่าเราไม่เรียนเราจะรู้ไหมไม่รู้แล้วเมื่อเราไม่รู้แล้วเราจะเอาอะไรไปบอกลูกลูกก็เหมือนเราตอนนี้ไปดูดิผมไม่คิดนะครับเด็กเรียนสนวีถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนให้จริงอะไอ้ทำฟันนี่พี่น้องรู้ไหมกี่หมื่น 30,000 ไม่ใช่ถูกๆนะนอกจากพวกมีเหล็กเส้นเดียวอะพวกนี้พวกตังน้อยแต่พวกที่มีสีที่เป็นชิ้นๆนั่นน่ะ 30,000 นะครับผมเรียกมาถามเธอไหนมานี่ดิเอ้าอาจารย์หนูไม่รู้นะหนูไม่รู้เพราะหูเบาหนูไม่รู้พี่น้องไม่มีปัญหาถามว่าทำไปเท่าไหร่ 30,000 อยู่ในปากดูพี่น้องบาปไหมบาปอ้าวมันไม่รู้รอดไปละมะมันละบอกเปล่าไม่ได้บอกอ้าวทำไมไม่บอกฉันไม่รู้ไม่รู้ละเรียนไหมไม่เรียนบาปวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบนะครับนี่ทำไมถึงทำแบบนี้โอ้ที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะฉันไม่รู้ไม่มีใครมาสอนเลยอ้าวรอดแต่เขามีสอนไหมมีแต่ไปไหมไม่ไปแต่ถ้าสมมุติเบบอกใครมาฟังบรรยายที่บ้านลูกชายฉันให้คนละ500ก็อี้พอไหมไม่พอเบลองทำสักครั้งหนึ่งดูสิประกาศออกโทรทัศน์ใครมาเรียนแจกคนละ500มึงนูนละมึงปากซอยลองสักครั้งหนึ่งเบหมดสักแสนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแต่พวกเราสุดท้ายจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์แลกกับเงินแค่นี้นะนี่ผมดีใจนะครับเนี่ยที่มาเนี่ยขอให้เป็นชาวสวรรค์หมดเลยขอให้เป็นชาวสวรรค์แต่เราอย่าเข้านรกเพราะลูกเรานะตอนนี้เราจะเป็นแววชาวสวรรค์แล้วแต่สุดท้ายต้องเข้านรกเพราะตามใจลูกตามใจลูกแล้วก็พี่น้องรู้ไหมตอนนี้ถ้าพี่น้องไม่ให้อีหม่านกับลูกอ่ะเราจะห้ามลูกได้เหรอแบบเนี้ยใครจะห้ามลูกได้นอกจากสอนอีหม่านให้กับเขาอีหม่านแล้วมันจะไปสู้กับไอ้ตรงนี้เองแต่ถ้าหากว่าอ้าวใครลองบอกผมสิว่าไอ้โทรศัพท์แบบเนี้ยหาหนังเอ็กซ์ไม่เจอไม่ต้องเลยพี่น้องผมขนาดพิมพ์คำว่าซูฟีภาษาอาหรับนะครับซอดวาวฟีอยากจะรู้ว่าซูฟีคืออะไรซูฟีเนี่ยเป็นพวกแบบไหนพี่น้องขึ้นมาแวบเลยยกทรงอันหนึ่งกางเกงในอันหนึ่งกดไหมกดไหมกดไหมเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีใครเอาไม่เอาดีวะแม่ซูฟีนะซูฟีโผล่ขึ้นมาอัลลอฮ์สะดือจุนอีกแล้วถามว่าถ้าอีหม่านน้อยอะไรจะเป็นเกราะป้องกันให้เขาอะไรจะเป็นเกราะป้องกันให้เขาแล้วพี่น้องคิดว่าลูกเราเนี่ยไม่ทำซินาถ้ามีแฟนพี่น้องคิดเหรอเอ้ายกง่ายๆบังชุกรีสมมุติเราไม่ค่อยฟังศาสนาตอนนี้คงไม่ตามแล้วแหละเพราะมีภรรยาสวยถามว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมากอดเอวเราอะจะปล่อยไหมบังชุกรีจะปล่อยไหมแล้วก็หน้าอกกระทิ่มหลังเราปล่อยไหมบังชุกรีไม่เอาทำไมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อินนาลิลลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อินนาลิลลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อินนาลิลลาเอาไงเป็นเอาไม่กันนี่ขนาดเราและลูกเราที่ไม่ฟังศาสนาเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราทำไม่ทำจะรู้ก็ต่อเมื่อมันพลาดท้องนะเพิ่งจะรู้และตอนนี้ในมูเก็มไหนบ้างครับหามาสักมูเก็มหนึ่งที่ไม่มีท้องก่อนแต่งผมไม่อยากบอกหามาสักบ้านหนึ่งสิร้อยหลังเนี่ยอาจจะเหลือสัก10หลังที่อัลลอฮ์ปกป้องไอ้90หลังเนี่ยเวลาว่างนี่อาจารย์แรงว่ะอาจารย์รู้ได้ไงอาจารย์ดูถูกคนนี่ครับครับขอโทษครับขอโทษอัลลอฮ์พี่น้อง
ฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าเรายังเชื่อว่ามีนรกจริงมีสวรรค์จริงนะเราจะปล่อยให้ลูกเราเดินเข้านรกหรือครับเราจะปล่อยหรือนบีอาดัมนี่เสียใจที่ลูกของตัวเองฆ่ากันเองกอบินกับฮาบินฆ่ากันเองสุดท้ายเนี่ยกอบินเนี่ยเป็นคนแรกที่เดินเข้านรกและใครที่ฆ่ากันบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยบาปทั้งหมดจะไปตกกับกอบินเพราะเป็นคนแรกที่มีการฆ่าคนตายลูกของนบีนัวเป็นชาวนรกภรรยาของนบีลูตเป็นชาวนรกนี่คือบุคคลที่ถูกกล่าวไว้ว่าเป็นชาวนรกนี่คือคนที่ใกล้ชิดกับนบีต่างๆเป็นตัวอย่างแล้วนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรล่ะผมก็ยังยืนยันกับพี่น้องต้องใกล้ชิดโต๊ะครูใกล้ชิดโต๊ะครูพี่น้องและโต๊ะครูเขาจะขอดุอาให้นบีขอดุอาให้เด็กอีกคนหนึ่งขอให้ใครอิบนุอับบาสยังเล็กเลยฉะนั้นเวลาโกนผมไฟลูกอะอากิโก้น่ะเอาโต๊ะครูมาขอพี่น้องเราเลือกเลยโต๊ะครูไหนที่เราคิดว่าคนเนี่ยดีที่สุดและน่าจะมีบารักัตที่สุดถ้าเราไปไม่เอาเขามาไม่ได้อุ้มลูกไปเลยลูกเกิดที่โรงพยาบาล7วันไม่เคยพาไปหาโต๊ะครูเลยยังไม่เคยพาไปเลยพี่น้องมันต้องแต่แรกนี่ซอฮาบะห์นี่เวลาเขาได้ลูกพี่น้องรู้ไหมเขาพาลูกไปหานบีเลยแล้วนบีทำอะไรก่อนการตะอันนี้อีกนบีทำการตะนี้ตะนี้ก็คือการเอาอินทผลัมมาเคี้ยวๆๆๆแล้วนบีก็ใส่ปากเด็กอันนี้ทำวันไหนก็ได้เรื่องตะนี้นบีใช้อินทผลัมและนบีก็ขอดุอานบีขอดุอาให้อิบนุอับบาสขอยังไงรู้ไหมพี่น้องเอามือไปจับที่บ่าของอิบนุอับบาสแล้วกล่าวดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมมาฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนสองประโยคเองอิบนุอับบาสโตขึ้นมาเป็นผู้อธิบายอัลกุรอานเป็นซอฮาบะอธิบายอัลกุรอานอยู่แถวต้นๆยังเด็กอยู่เลยแล้วเราล่ะเคยให้โต๊ะครูอ่านดูอาต้นนี้ไหมอัลลอฮุมมาฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนสองประโยคเองอิบนุอับบาสโตมาเป็นคนที่อธิบายอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องทำพาลูกๆมาอาจารย์มันโตแล้ว3ขวบแล้วพาไปอย่างน้อยๆพาอาจารย์มุสตาฟาก็ได้อาจารย์ขอดูอาให้ลูกฉันหน่อยเขาไม่มีเวลามากับโทรอาจารย์อยู่บ้านเปล่าออกวันศุกร์น่าจะอยู่ดอดไปเลยวันศุกร์พาลูกไปอาจารย์ขอดูอาให้ลูกฉันหน่อยดูอาอะไรล่ะดูอาขอให้ลูกฉันโตไปเป็นคนเข้าใจศาสนาอัลลอฮุมมาฟักกีฮูฟิดดีนเนี่ยแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้เด็กคนนี้เข้าใจศาสนาว่าอัลลิมฮุตตะวีนและโตไปเนี่ยเป็นคนที่อธิบายอัลกุรอานอิบนุอับบาสได้ไปมีชายอีกคนหนึ่งมาอีกอยากทำซีนาพี่น้องดูอันนี้สำคัญเลยนะครับอันนี้ต้องอ่านเลยเรื่องซีนาเรื่องใหญ่มีชายคนหนึ่งอยากทำซีนานบีก็สอบถามทำกับมาเองเอาไหมไม่เอาพี่ป้าน้าอาเอาไหมไม่เอาแล้วเจ้าจะไปทำซีนาลูกชาวบ้านทำไมล่ะพ่อแม่เขาก็เสียใจมานี่นบีเรียกชายคนนี้มานบีก็จับที่บ่าแล้วอ่านดูอาอัลลอฮุมมะตอฮฮิรกัลบาฮูวะฮัสซินฟัรจาฮูวะฟิรซัมบาฮูสามประโยคเองชายคนนี้ไม่ทำซินาอีกเลยขอสิครับนี่วิธีเลี้ยงลูกนอกจากให้การอบรมสั่งสอนแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือดูอาให้ลูกด้วยนี่ดูอาเปล่าลูกเกณฑ์หน่อยดาฮาเอ้ยแม่มึงกูเลี้ยงมึงให้ได้ดีมึงแกรถมอไซค์กูก็ซื้อให้ตังกูก็ให้ให้ทุกอย่างติดยาโทษใครโทษเพื่อนดู
โทษเพื่อนแต่ลูกอ่านกุรอานได้ไหมยังคอยลิ้นมักดูบิอะไรฮิมวะลัดดอนเมืองอยู่เลยเนี่ยพี่น้องยังอ่านฟาติฮะกอยเป็นคอยอยู่เลยแล้วจะไม่ให้มันโทษใครอ่ะโทษใครฮัจยะโทษใครโทษเราโทษเราพี่น้องคนที่เกิดมาแล้วมีลูกดีเนี่ยพี่น้องแล้วอบรมน้อยเนี่ยเรียกได้คนฟุกคนพวกนี้เขาเรียกว่าของนาเด็ดมันมีน้อยเกิดมาแล้วลูกเนี่ยพูดอะไรง่ายปกติเนี่ยเด็กเนี่ยพี่น้องเวลามันอยู่ในสังคมแบบเนี้ยโอ้โหยากนะยากนะครับถ้าไม่เอาศาสนาให้มันเพราะว่าเราจะสอนได้เด้อลูกอย่าทำซินานะซินามันบาปตรงนี้มันต้องให้โต๊ะครูเพราะพ่อแม่ไม่กล้าบอกหรอกพ่อแม่จะกล้าบอกกับลูกเด้ออย่าทำซินานะมึงอย่ากอดกันนะแล้วอย่าจูบกันนะพ่อแม่กล้าบอกเหรอเรื่องแบบนี้ต้องให้ใครบอกโต๊ะครูเป็นคนบอกโต๊ะครูพูดได้พี่น้องผมถึงเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยพี่น้องผมเล่าให้พี่น้องฟังแล้วเล่าหลายทีเด็กคลองเคล็ดเด็กคลองเคล็ดผู้หญิงหลานอะไรเมียตะยอฟัดอยู่คลองเคล็ดชื่ออะไรปนาใช่ไหมแฟนตัวเยอะเขามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยมากหลานเขาหน้าตาสวยเรียนศาสนูรู้ไหมเด็กคนนี้ความที่มาจากศาสนาอื่นนะแต่มาเป็นอิสลามนะยังเด็กเลยแล้วป้าเนี่ยเชื่อไหมเอามาเลี้ยงไม่ให้กลับไปแม่ยังอยู่ศาสนาเดิมแต่ขอลูกเขามาหลานมาเลี้ยงเด็กคนนี้อยู่กับเป็นอิสลามตอนอยู่ม.2รู้ไหมเด็กคนนี้เนี่ยนั่งดูทีเอ็มกลางคืนตื่นเช้ามาวิ่งมาหาผมที่กลางสนามผมจำติดตาเลยอาจารย์ขอดูอาต้นหนึ่งเรานึกว่าจะอะไรมันขอดูอาอะไรรู้ไหมพี่น้องจากผมงงเลยเป็นเด็กผู้หญิงมันขอดูอาอัลลอฮ์อาจารย์ดูอาให้ได้ผัวดีแล้วลูกเราล่ะเคยไปหาตัวครูไหมถ้าเอาเธอไปรู้ได้ยังไงหนูฟังอาจารย์เมื่อคืนแต่จดไม่ทันตื่นเช้ามันมาหาผมที่กลางสนามอาจารย์ขอผมให้ดูอามันไปอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาเพิ่งอยู่ม.2ถามว่าเธอจะอ่านตั้งแต่ตอนนี้ต้องตอนนี้แหละถ้าอ่านตอนโตเดี๋ยวไม่ทันนี่เด็กมีแบบนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นไงพี่น้องได้แต่งงานกับโต๊ะกับอาจารย์แล้วเป็นคนดีเป็นคนรวยหล่อด้วยชื่ออาจารย์จอสพี่น้องดูเด็กคนหนึ่งนะครับมาจากศาสนาอื่นผมนี่จำติดตาเลยมีเด็กคนนี้แหละมาหาผมขอดูอานะอยู่ม.2อ่ะแล้วลูกเราม.2อ่ะเคยวิ่งหาโต๊ะครูไหมเฮ้ยโตครูมาแมว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 เดี๋ยวเขาสอนกูอีกแมวแมวแมวกลัวเป็นคนดีแป๊กลูกๆพวกเรากลัวเป็นคนดีแต่เด็กคนนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับของจริงอยู่ของเคสมาหาผมกลางสนามมาขอดุอาเขาดุอาอะไรมันขอจดเลยอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาโออัลลอฮ์ต่อไปในอนาคตขอให้ฉันได้คู่ครองที่ดีที่เถอะพี่น้องหน้าตาสวยใครๆก็อยากจะมาขอแต่อัลลอฮ์กำหนดว่าจะได้กับอาจารย์คนเนี้ยสอนที่โรงเรียนศาสนูสูงหล่อรวยบ้าน3ชั้นมีตังค์ไม่รู้กี่สิบล้านพ่อรวยมากอยู่ลำสาลีสุดท้ายเด็กคนนี้ดูไปอยู่บ้านคือว่าไม่ใช่บ้านเรียกวังดีกว่าบ้านใหญ่ละ3ชั้นนะพี่น้องไม่ใช่ธรรมดาทรงโรมันอีกนี่อัลลอฮ์รับดุอาของเด็กคนนี้มีคนจะเข้าตั้งหลายคนแต่เขารอคอยผู้ชายคนนี้แล้วลูกเราล่ะมีดูอามั้งเปล่าหรือถึงเถาวันพันเกี่ยวให้เลี้ยวรถลูกเราแม่นนะครับหรือเพลงอะไรเพลงอะไรผมนึกไม่ได้ผมร้องไม่เคยได้จบสักเพลงหนึ่งบัวลอย
จ้าเพื่อนยากโอ้ลูกชายเราแม่นคาราบาวนี่ดูนี่นี่เหตุการณ์เขาเลี้ยงได้ยังไงเขาเลี้ยงหลานเขาได้ยังไงเนี่ยแฟนตยอฟัดตยอฟัดก็ตายไปแล้วแล้วไม่กลับไปสู่ศาสนาเดิมผมถามปานาจะกลับไปสู่ศาสนาเดิมไหมปานาบอกไม่แล้วอาจารย์ฉันจะขอตายกับการเป็นอิสลามแล้วเขาทำไงรู้ไหมเรียนทุกเสาร์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับใช่ไหมมาเรียนที่สุราห์ทุกเสาร์นั่นพี่น้องมาจากต่างศาสนิกมาจากต่างศาสนิกแล้วภรรยาเราเรียนศาสนาหรือเปล่าอย่าคิดนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้พี่น้องรู้ไหมความที่มุสลิมเนี่ยอาบน้ำละหมาดเสื้อรัดอย่างเงี้ยสุดท้ายเช็ดบนเสื้อซ้อเด้อไปกินงานไปงานสุราห์ได้เวลาละหมาดก็ไปละหมาดอาบน้ำละหมาดฮิญาบผ้าถูกต้องอันนี้นบีเช็ดบนศีรษะไม่ต้องเอาผ้าฮิญาบออกแต่แขนเสื้อเนี่ยดูล้างตรงมือได้เวลาจะล้างแขนล้างไม่ได้เสื้อมันรัดทำไงลูบบนเสื้อละหมาดไม่ซ้อนะครับนี่ไงถ้าเราไม่เรียนและยังมีอะไรอีกเยอะพี่น้องรู้ไหมแค่เราจะทำอาบน้ำละหมาดให้ตรงนบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดอ่านอะไรบิสมิลลาห์นี่ไม่เอาเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาห์ใครสอนนี่ถ้าไม่เรียนแค่อาบน้ำละหมาดและลูกเราอะผมเห็นผมเคยไปนั่งอาบน้ำละหมาดกับคนนะเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมหมดน้ำไปครึ่งกระป๋องน้ำสุราเอาอูเสร็จแล้วโอ้โหหลังนะนบีน่ะอาบน้ำประมาณแอลนี่เรานี่กระป๋องเวลาเช็คแล้วโอ้โหแล้วถูเท้าอย่างกับเปื้อนหมูมางั้นน่ะผมเห็นนะอาบน้ำละหมาดถูผมอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วมันยังล้างเท้าไม่เสร็จเลยไอ้เราก็พูดไม่ได้มันบอกเรามึงยุ่งอะไรกูเราก็กลัวเหมือนกันแหละนี่พี่น้องนี่แค่ถ้าไม่เรียนอาบน้ำละหมาดไม่เป็นเนี่ยเขาเรียกคนอาบน้ำละหมาดไม่เป็นนะใช้น้ำเยอะนบีบอกห้ามอาบน้ำละหมาดน้ำเยอะถึงแม้ว่าเจ้าจะอยู่ท้ายทะเลก็ตามให้มีน้ำทั้งมหาสมุทรไม่มีวันแห้งก็ต้องใช้น้อยนี่โอ้โหเปิดก๊อกสุราซะนะครับนี่ไงทำไมอ่ะไม่เรียนเราเพียงใจแล้วลูกเราล่ะนั่นแหละครับบอกเลยนะครับว่าดูอาเลือกเอานะครับ3ต้นนอกจากชีวิตลูกเราต้องให้อยู่ใกล้ชิดโต๊ะครูแล้วเราก็ต้องคอยสอดส่องเลี้ยงลูกให้เขาใกล้เปิดศาสนาให้เขาฟังเล่าอีกอันนึงเพื่อเป็นตัวอย่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมุอัลลับแต่งงานกับคนมุสลิมอัลลอฮ์พี่น้องเขามีอาชีพขายรองเท้าผู้หญิงคนนี้โทรมาหาผมสามีเลิกเขาต้องเลี้ยงลูกสองคนอีกคนหนึ่งพิการพูดไม่ได้อะไรไม่ได้สิบขวบแล้วกิ้งอยู่เงี้ยและอีกคนหนึ่งสมครบสมบูรณ์สวยมากโทรมาหาผมอ้าวแล้วก็สามีล่ะเลิกกันแล้วให้หนูรับผิดชอบทั้งหมดเลยผู้หญิงคนนี้นะครับปฏิญาณตนหนูจะอยู่กับอิสลามยันวันตายถึงหนูจะไม่มีสามีก็ตามเขาให้ลูกเขาดูรายการ TM อันนี้แฟนคลับผมตัวจริงเลยพี่น้องรู้ไหมเด็กพิการเด็กเนี่ยเขาให้ลูกเขาฟังศาสนาทุกวันเลยวันหนึ่งเขาจะทดสอบลูกเขาว่าลูกเขาจะชอบอะไรเขาเอาโทรทัศน์สองเครื่องวางอีกเครื่องหนึ่งเปิดเพลงลูกทุ่งอีกอันหนึ่งเปิด TM เชื่อไหมเขาก็เอาลูกเขาวางอยู่ตรงกลางจะให้ลูกดูสิลูกจะกิ้งไปฟังไหนลูกเขากิ้งมาดูแล้วก็ยิ้มหัวเราะมันดีใจแม่เขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยชอบผมมากตอนแรกเขาไม่บอกว่าลูกเขาพิการลูกสาวเฮ้ยลูกสาวชอบเว้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นอาจารย์เนี่ยลูกสาวฉันเขาชอบอาจารย์มากน่าจะเป็นไอดอลเลย
โหนัดเจออาจารย์หมวกอย่างดีเลยเราใส่ตอบใส่ได้แต่เดี๋ยววันนี้สาวมาหากรึมกรึมอัลลอฮ์พี่น้องลงรถมาลงรถมามันอยู่ในคาซีทอ่ะเราก็เอ๊ะไปไหนไม่เห็นดีกว่าแม่ก็ลงอัลลอฮ์มาเอาลูกอายุ10ขวบที่พิการน่ะเหมือนกับที่เราดูอ่ะดอที่ซาบะแหลงอ่ะที่งองๆงั้นน่ะไปออกจากคาซีทเราอุ้มมามันเห็นผมน่ะมันกอดผมเลยอ่ะเขาบอกอาจารย์มันรักอาจารย์มากอัลลอฮ์เราก็นึกว่าลูกสาวสวยอัลลอฮ์เราก็แต่งตอบอย่างดีมึงไงวันนี้สาวจะมาดูตัวสาวจะมาดูตัวอัลลอฮ์เด็กพิการดูดินั่นเขาสอนลูกเขาพิการน่ะเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงให้ลูกดูจนกระทั่งลูกรักโต๊ะครูเขาก็ยังงงอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาชอบอาจารย์ฉันเป็นแม่อ้าวแล้วเขาพูดไม่ได้รู้เหรอคนเป็นแม่มันมีสัญชาตญาณเขาจะดูที่แววตาลูกเขาแล้วเขารู้เลยเขาก็ทดสอบเลยอันนี้นะอูซุบิลลาห์มีชมตัวเองดีนะผมก็กะว่าโอ้โหตกลงเนี่ยผมมีไอดอลนะดาวซินโดมนี่พี่น้องมีอีกเจ้านึงเป็นดาวซินโดมอาจารย์ลูกฉันชอบอาจารย์มากเลยโอ้โหไอเราก็อาจารย์เดี๋ยวมาบรรยายเจอกันนะนัดเจอกันที่ของอาจารย์รอฮีมที่ลำสาลีเราก็ไปเขาก็พามาโอ้โหมันกอดผมไม่หยุดเลยกอดอยู่นั่นแหละดาวอะดาวดูผมมีแฟนขับเป็นดาวซินโดมภูมิใจภูมิใจอัลลอฮ์นี่พี่น้องนี่เขาสอนลูกยังไงเขาให้ลูกเขาดูศาสนานั้นเราล่ะจะให้ลูกเราอยู่แบบไหนถ้าเรายังคิดไม่ออกคืนนี้บอกให้นะตอนนี้คนเราเนี่ยเป็นลูกหมดเลยรักลูกรักพ่อแม่ที่ตายไปไหมรักไหมนิ่งเหลือเกินรักไหมไม่ได้ยินเลยรักแล้วก็จะไปเยี่ยมกูโบแม่วันไหนยังนึกไม่ออกอาจารย์ฮะเออตัดสินใจไปเยี่ยมได้แล้วนะการมีลักษณะเป็นลูกที่ซอนแล้วไปเยี่ยมพ่อแม่ที่กูโบด้วยอย่าให้เขานอนรออัสสลามุอะลัยกุมเอาลูกบังหวังมาแล้วว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลันกุบุตรลูกบังเฮมาแล้วว่าอัสสลามุอะลัยกุมลูกนิดามาอีกแล้วว่าลูกเราอ่ะเปล่าเลยยังไม่เคยมาให้สลามกับเราเลยพ่อแม่คิดถึงนะไปที่กูโบไปที่กูโบเลยพี่น้องไปเยี่ยมมะที่กูโบบ้างไอ้ดออยู่ที่บ้านนะถูกถูกต้องแล้วไปเยี่ยมมะที่กูโบมั่งเพราะมะเนี่ยได้ยินเสียงการย่ำเท้าได้ยินการขอดุอาของเราแต่เขาตอบโต้กับเราไม่ได้แต่เขาได้ยินไปนะครับไปต้องไปแล้วมะยังอยู่ไหมตายป๋าตายและล่าสุดไปกี่วันแล้วยังไม่ได้ไปเยี่ยมไม่เคยไปเลยไม่มีปัญหาเราไม่รู้แต่ต่อไปนี้หาเวลานะหยุดมั่งไปไอ้เนื้อย่างเกาหลีอ่ะพักๆมั่งนะครับบิงซูน่ะพักๆกันมั่งนะครับลองไปนู่นมั่งกูโบมั่งไปเยี่ยมกูโบมะมั่งเพราะไปเยี่ยมกูโบเนี่ยมันจะทำให้รู้เนี่ยลูกที่ซอแล้วส่วนหนึ่งไปเยี่ยมมะที่กูโบแล้วยืนขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอหลายๆเที่ยวแล้วก็กลับนี่กูโบไหนโอ้ต้องไปกูโบมะด้วยหาเวลาไปนะถ้าเราไม่มีตังก็เดือนหนึ่งอย่างน้อยเดือนละครั้งเหมารถไปนะครับได้ครับนบีให้ไปเยี่ยมกูโบไปดูอาไปดูอาแต่ไม่ใช่ไปทำพิธีนบีเนี่ยไปกูโบอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนบีไปกูโบทุกครั้งเนี่ยนบีจะไปถึงกูโบนบีก็ให้สลาม
เวลาให้สลามแล้วนบีก็จะไปยืนที่หลุมศพแล้วนบีก็ยืนขอดุอาขอดุอาสักพักหนึ่งนบีก็กลับนบีทำแบบเนี้ยประจำนบีไม่ได้ไปนั่งอย่าจะทำแบบนั้นกูโบมะไม่มีไม่ต้องไปไปกูโบมะเรานะกูโบยีอื่นไม่ต้องไปนะครับถ้าผ่านไม่มีปัญหาไปกูโบมะมั่งมะคิดถึงละสิบปีละกี่ปีละน่าเราไปบ้างไอ้ที่เก่าๆอัลลอฮ์ยกกันไปเราไม่รู้แต่ตอนเนี้ยหาวิธีไปเยี่ยมมะบ้างอ๋อนั่นไม่บางทีเราฟังไม่เข้าใจคือเขาไปเยี่ยมกูโบบางก็ไปเยี่ยมเวลาไปเยี่ยมก็อัสสลามุอะลัยกุมดารอเกามีมุมินินอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนแล้วก็ยืนขอดุอายืนขอดุอาเสร็จแล้วกลับเนี่ยนบีทำแบบนี้เราก็ไปนะครับแต่ไม่ไปนั่งถามว่าอาจารย์ไปนั่งอ่านยาซีนนบีไม่ทำดีที่สุดไปยันหลุมดีที่สุดไปให้ถึงหลุมแต่ครั้งหนึ่งนบีเคยบอกอย่างนี้กุนตูนะฮัยตุกุมอันซียารอติลกุบูรก่อนเนี่ยฉันเคยห้ามพวกเจ้าไปเยี่ยมกุโบอาลาฟะซูรูฮาฟะอินนาฮาตุซักกิรุนเมาต่อไปเนี่ยพวกเจ้าไปเยี่ยมกุโบตอนก่อนๆเนี่ยตอนที่นบีประกาศศาสนาใหม่ๆเนี่ยนบีห้ามคนเข้ากุโบเลยเพราะมันยังมีการแบบไปร้องห่มร้องไห้ไปอะไรตาอะไรหลังจากมีอีหม่านที่มั่นคงแล้วนบีบอกให้ไปเยี่ยมกุโบคราวนี้ไปเยี่ยมกุโบก็ไปอ่านดุอาแล้วก็กลับนะครับเอาแบบนั้นส่วนใครไปทำอย่างอื่นไปทำอะไรอย่างอื่นก็เอาว่ากันไปแต่ผมจะสอนว่าสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือไปเยี่ยมแล้วก็อ่านดุอาแล้วก็กลับแค่นั้นใช่อ้าวมะตาอยู่ตะเกียโอ้โหไกลนี่อ้าวมะตาอยู่ที่ตะเกียเราดออที่นี่แล้วครับมันไกลเกินแต่ถ้ามีตังไปอุมเราะห์พี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างน้อยปีละครั้งเป็นที่สิ่งที่นบีส่งเสริมนบีบอกลาตะชุดดุริฮานอิลลาซาลาซะติมะซาญิดอย่าเอาจริงเอาจังอย่าเก็บเสื้อผ้าผ่อนนะเดินทางไปยังที่หนึ่งที่ใดยกเว้นสามสุเรามัสยิดฮารอมมัสยิดนบีมัสยิดอักซอไปได้ทุกวันไปได้ทุกเดือนไปได้ทุกปีอย่างน้อยๆปีหนึ่งไปอุมรอสักครั้งหนึ่งพี่น้องอัลลอฮ์48,000ไปกับทีเอ็มไปหน้าหนาวแล้วพักอยู่ข้างกูโบบะเกียมะลาเลยอัลลอฮ์ 48,000 เก็บตังค์พี่น้องได้ทำอุมรอด้วยไป 48,000 ถ้าเราหากว่าเราเดินไม่ไหวจ้างสิให้คนเข็นเตรียมตังค์ไปอีก 20,000 สำหรับจ้างสบายนั่นแหละไปนะเก็บตังค์ไปตอนธันวาไปกับทีมไปเยี่ยมเมาะมั่งถ้ามีโอกาสนะอ๋อมะเราอยู่บะเกียแล้วเราจะไปเยี่ยมไงถือโอกาสไปทำอุมเราะห์ดีกว่าธันวาไปอากาศหนาวเย็นสบายไม่ร้อนเลยธันวาอ๋อแล้วก็สบายมากเลยเพลินได้ละหมาดแล้วก็เวลาสมมุติอยู่บะเกียใช่ไหมบะเกียเนี่ยง่ายเราเดินมัสยิดนบีปุ๊บเราก็เดินเรียบมัสยิดไปเดี๋ยวก็ไปบูบะเกียไปให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัลบะเกียโอ้อัลลอฮ์ให้สลามแล้วก็ขอดุอาให้กับชาวกุโบบะเกียอัลลอฮุมมักฟิรลิอะห์ลิลบะเกียการที่เราไปถึงกุโบเนี่ยไม่ต้องตรงหลุมหรอกครับยันกุโบนั่นแหละมาเยี่ยมมะเราแล้วถ้ามีโอกาสนะครับไปอุมเราะห์เก็บเงินพี่น้องเก็บเงินไปหมดเวลาก็ยืนยันนะการเลี้ยงลูกที่ซอและต้องผ่านมือโต๊ะครูพ่อแม่เลี้ยงเองได้ไหมได้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่พูดไม่ได้เช่นเรื่องพวกนี้ถามว่าเรื่องประจำเดือนพ่อจะสอนไงลูกแม่จะสอนยังไงมันยากมันต้องให้โต๊ะครูเขาสอนถามว่าเด็กบางคนพี่น้องยังไม่รู้เลยนะประจำเดือนคืออะไรมีบางคนมีเลือดประจำเดือนมา20วันก็ยังอยู่20วันนะมีเหลือประจำเดือน20วันพี่น้อง
ต้องเรียนด้วยนะครับมีบางคนยังงงกับประจำเดือนตัวเองเลยเดือนนี้มา 3-4 เดือนเนี่ยมา5 วัน 5 วัน 5 วันเวลาเดือนที่8มา20วันก็ยังคิดว่าประจำเดือนอยู่ใช่เหรอไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องศึกษาเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งเรื่องอาบน้ำยกหะดัสลูกเราอ่ะเราจะสอนเหรอลูกอ่ะสอนยังไงพี่น้องถ้าไม่ให้ผ่านมือครูอาบน้ำยกหะดัสนะยังมีอีกคนอีกเยอะนะครับอาบไม่เป็นเข้าห้องน้ำก็โคมใครสอนแบบนั้นอาบน้ำยกหะดัสนะมันมีสูตรของมันนะต้องอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วคอยราดทางขวาให้ทั่วทางซ้ายให้ทั่วเวลามันทั่วเสร็จแล้วล้างเท้าขวาล้างเท้าซ้ายนั่นสูตรของการอาบน้ำยกหะดัสถามว่าลูกเราอาบเป็นหรือเปล่าแบบนี้อีกกี่บ้านที่อาบไม่เป็นเข้าไปน้ำก็มีถังอันนึงข้าพเจ้าอาบน้ำยกหะดัสใหญ่ลิลลาฮิตาละโคมนั่นนะใช่เลยต้องเรียนนะต้องเรียนอ่ะมีคำถามไหมไม่มีคำถามจะได้เลิกเบไม่ให้เลิกก็สุดท้ายนี้นะครับเนี่ยอย่างวันเนี้ยเขาเลี้ยงอะไรเบเลี้ยงอะไรข้าวต้มเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงข้าวต้มขอดุอาให้เนี่ยสูตรนบีไม่ได้ยากเลยกินอาหารบ้านใครอ้าวอ่านตามอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวะฟิดลาฮุมวัดฮัมฮุมเนี่ยดูอาขอให้เจ้าของอาหารแล้วแบบเนี่ยเรายังอ่านไม่ได้อีกเหรอถ้าอ่านไม่ได้พี่น้องพกกระดาษเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาเลี้ยงข้าวต้มอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตาฮุมวักฟิดละฮุมวัดฮัมฮุมนี่ขอดูอาให้กับเจ้าของอาหารจบแล้วเนี่ยกินบุญบ้านใครแต่ถ้ากินไม่ขออะไรเลยนี่คณะใหม่อันนี้พวกนี้กินแล้วสะบัดก้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับสิ่งใดที่ผมพูดออกไปแล้วมันแรงนะครับหรือไม่สบายใจอะไรขอมาอัฟนะแต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมีลูกที่ซอละต่างคนต่างช่วยกันขอดุอาให้มีลูกที่ซอละนะครับขอดุอากันนะเราขอให้กันซึ่งกันและกันและใครที่มีลูกมีหลานเล็กๆอ่ะพาไปหาโต๊ะครูพาไปหาโต๊ะครูบ้างให้เขาได้ขอดุอาบ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์ลูกเราอาจจะได้รับบารอกัตจากตรงนั้นแล้วก็จะกลายเป็นลูกที่ซอละวันนี้จบแค่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์